ของข่าวโทรทัศน์แห่งชาตินำทำผสมข่าวสู่การนำเสนอข่าวและยังนี่มาติดตามทีข่าวพิธีเซ็นบทบันทึกการหัวมือว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเทคนิควิชาการพิธีเซ็นบทบันทึกได้จัดขึ้นในมื้อนี้18สิงหาคม2020หวามลงน้ำต่างหน้ากระทรวงพิณศาสตร์และเทคโนโลยีโดยท่านเวียงทองวงทาพิไลหัวหน้ากรมมาตรฐานได้บัดแทกกระทรวงพิณศาสตร์และเทคโนโลยีและพันโทบุญสูบุษดีหัวหน้ากรมมาตรฐานบัดแทกคุณภาพกรมใหญ่เทคนิคกองทัพโดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านปอเบียงคำป้องดารารัฐมนตรีกระทรวงพิณศาสตร์และเทคโนโลยีประธานสภาพิณศาสตร์แห่งชาติพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเงื่อนไขของบทบันทึกแม่นกรมมาตรฐานและบัตรแทกกระทรวงพิณศาสตร์และเทคโนโลยีและกรมมาตรฐานบัตรแทกคุณภาพกรมใหญ่เทคนิคกองทัพเห็นดีเป็นเอกภาพกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่เพียงงานระหว่างสองกรมก็คือสองกระทรวงในการพัฒนาด้านเทคนิควิชาการให้มีการขยายตัวในคงเขตเพียงงานมาตรฐานบัตรแทกและคุณภาพความกันส่งเสริมและพันขยายพลังพจน์บาทนาทีระหว่างสองกรมเกี่ยวกับเพียงงานมาตรฐานบัตรแทกของสองกระทรวงด้วยกันในการแลกเปลี่ยนบทเรียนสร้างปัญญาและเปรียบการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานบัตรแทกคุณภาพและพร้อมทั้งสร้างบรรดาผู้คลากรในระยะการหัวมือเบื้องต้นแม้น3ปีและสามารถโตได้อีก3ปีถ้าหากการหัวมือมีประสิทธิผลในโอกาสดังกล่าวนี้กระทรวงพิณศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบอุปกรณ์บัตรแทกจำนวน13รายการให้แก่กรมมาตรฐานบัตรแทกคุณภาพกรมใหญ่เทคนิคกองทัพรวมมูลค่า80ล้านกีบาท